พียงแต่ว่ามันมีความเห็นไม่ตรงกันในรายละเอียดหลายเรื่องครับเช่นจะครอบคลุมอะไรบ้างใช่ไหมใช้กระบวนการแบบไหนครับซึ่งก็ผมคิดว่าคณะกรรมการกรรมธิการวิสามันที่เพิ่งจะสภาเพิ่งตั้งขึ้นซึ่งผมไปเป็นกรรมธิการด้วยนะครับด้านหนึ่งอาจจะมองว่ามันอาจจะเสียเวลาหรือมีการที่จะเป็นเกมที่จะเป็นทวงหรือเปล่านะครับหรือสร้างความชอบธรรมให้กับข้อเสนอของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเอาหลักเมื่อมันตั้งขึ้นมาแล้วก็พยายามที่จะใช้พื้นที่นี้ให้ดีที่สุดในการที่จะทำความเห็นนะครับให้คนที่อาจจะไม่ค่อยเข้าใจข้อเสนอของพรรคก้าวไกลเนี่ยให้เข้าใจมากขึ้นเท่าที่จะทำได้และผลักดันให้เกิดการศึกษาข้อเสนอต่างๆที่เห็นแตกต่างกันเนี่ยให้รอบด้านที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามจะทำนะครับแต่สุดท้ายผมยืนยันว่าเรื่องนี้มันไม่สามารถจบเฉพาะที่ในสภาได้นะครับมันต้องจบข้างนอกกันพอสมควรมันทำอย่างโจทย์ของเราคือทำอย่างไรที่จะทำให้คนในสังคมที่มีโดยเฉพาะคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมีความเข้าใจต่อสถานการณ์ให้มากที่สุดและยอมรับในข้อเสนอที่เราคิดว่านะครับมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองคือถ้าเราทำให้คนในสังคมยอมรับไม่ได้นะครับผมก็เชื่อว่าเราไม่สามารถโน้มน้าวฝ่ายรัฐบาลได้นี่คือภารกิจนะครับที่ผมพยายามจะทำสุดท้ายเรื่องตุลาการแล้วก็ผมคิดว่าคุยถึงก็พูดไปแล้วครับสุดท้ายผมก็อยากทิ้งท้ายนี้ครับเราน่าจะใกล้จะหมดเวลาแล้วครับคือผมอยากจะย้ำว่าท่ามกลางขึ้นลมแรงเนาะของการเมืองแล้วก็พรรคก้าวไกลเราเข้าใจดีว่าหลายคนก็อาจจะอดไม่ได้ที่บางช่วงเวลาจะรู้สึกว่าท้อใจหรือว่าหวั่นไหวนะครับกับสถานการณ์ข้างหน้าแต่ผมอยากจะทบทวนนะครับว่าทำไมเราถึงไม่ควรจะหวั่นไหวเลยไม่มีเหตุผลใดๆที่เราจะหวั่นไหวเลยนะครับผมอยากจะลองชวนพวกเรานึกถึงตอนที่เราเริ่มตั้งพรรคอนาคตใหม่เนาะปี61นะครับมาจนถึงการเริ่มตั้งปี62มีใครเคยจินตนาการไหมว่าจะเกิดการเมืองมันจะแบบเป็นอย่างวันนี้ณวันนั้นเนี่ยผมในฐานะที่ร่วมสร้างพรรคมาด้วยกันเนี่ยนะครับไม่เคยมีใครมองว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่ความพยายามที่จะสร้างพรรคการเมืองแบบอนาคตใหม่เนี่ยจะประสบความสำเร็จเลยนะครับเดินไปหาสมาชิกพรรคไปชวนคนมาสมัครสมาชิกพรรคมาเป็นอาสาสมัครมาเป็นทีมงานแต่ละจังหวัดเนี่ยยากลำบากมากนะครับบางคนไม่เชื่อเลยว่านี่เรากำลังจะทำพรรคการเมืองกันจริงๆเหรอนะด้วยวิธีการแบบนี้จริงเหรอไม่มีใครเชื่อเลยว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จหรือชนะเลือกตั้งได้ด้วยวิธีการแบบนี้ไปหาคนมาลงสมัครเลือกตั้งเหรอครับไม่ต้องมาบอกว่าจะทำไมไม่เลือกคนดีๆมันไม่มีคนที่เลือกเลยด้วยซ้ำถูกไหมณวันนั้นมีคนที่ดูดีหน่อยครับชวนมาลงสมัครรับเลือกตั้งเขาถามว่ามี20ล้านไหมให้ผมใช่ไหมก็ตกครับกูยังไม่รู้เรื่องถูกไหมมันไม่เคยมีคนเชื่อว่าการทำพรรคการเมืองแบบนี้ใช้เงินแบบนี้หลักแสนบาทมันจะสามารถประสบความสำเร็จในการเมืองไทยที่เป็นจริงได้ไปถามนักวิเคราะห์ทางการเมืองนักวิชาการคนแรกๆที่รัฐศาสตร์จุฬาเดี๋ยวผมเดินไปถามช่วยประเมินให้ฟังหน่อยบอกว่าคุณได้5คนก็เก่งเลยผมหลังจากนั้นผมไม่เคยปรึกษาอีกเลยคือใช่ไหมนักวิเคราะห์การเมืองบอก10คนอนาคตใหม่ก็เก่งแล้วถูกไหมแม้ว่าธนาธรก็มีคนสนใจเยอะใช่ไหมครับแต่ลึกต่อออกมาหักปากกาเซียนไหม80นะครับ
มาถึงการเลือกตั้งปี66ปี62 80เก้าอี้นะครับปี66ก่อนเลือกตั้งเขาให้กันเท่าไหร่ครับไปเช็คตามบอร์ดได้เลยหรือนักวิเคราะห์40 40ก็เก่งแล้วแม้เราจะเคยประสบความสำเร็จขนาดนั้นเป็นพรรคการเมืองที่มีสอเป็นสอสอสมัยแรกแต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสอสอที่ทำงานดีที่สุดในสภาแต่พอจะเลือกตั้งบอกคุณ40คนก็เก่งแล้วแต่ผลการเลือกตั้งออกมาเป็นยังไงครับเรากลายเป็นพรรคอันดับที่1เอาล่ะเรายังไม่สามารถที่จะเป็นรัฐบาลได้แต่ผมคิดว่าความสำคัญที่สุดนะครับมากมากคือผลการเลือกตั้งปี66มันเปลี่ยนภูมิทัศน์การเมืองไทยไปอย่างสิ้นเชิงครับตอนที่ผมอบรมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เนี่ยรุ่นนี้นะครับรุ่น66เนี่ยผมย้ำเสมอว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองที่สำคัญมากคือชัยชนะของพวกคุณทุกคนเนี่ยผู้สมัครทุกคนเนี่ยทุกชัยชนะมีความหมายมากเพราะมันจะทำให้คนมีความหวังยังดำรงความหวังและเชื่อมั่นได้ว่าสังคมไทยยังมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนผ่านระบบรัฐสภาไม่ใช่ความสำคัญว่าใครจะได้เป็นส.ส.ทุกชัยชนะของส.ส.ทุกคนคือการเพิ่มความหวังและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงภายใต้ประชาธิปไตยแบบการเลือกตั้งเอาล่ะเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแบบไม่หวนคืนกลับมาแล้วนะครับก็คือความจากเดิมที่ไม่เคยมีใครเชื่อว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่การเมืองแบบก้าวไกลเป็นไปได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงความคิดนี้พังทลายไปหมดแล้วถูกไหมการเลือกตั้งข้างหน้าไม่มีคำถามแล้วว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งไหมมีแต่คำถามว่าก้าวไกลจะได้200ไหม250นี่คือต้นทุนทางการเมืองที่พวกเราไม่เคยมีมาก่อนแต่จะมีในการเลือกตั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปดังนั้นผมทัวร์ได้เห็นว่าพวกเรามาไกลขนาดไหนแล้วภายในระยะเวลาเพียงแค่5ปีเรามาไกลเกินกว่าจะแพ้แล้วเรามาไกลทุกคนมีส่วนร่วมในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงมาไกลเกินจากหวั่นไหวแล้วครับในทางตรงกันข้ามคนที่หวั่นไหวคือใครครับโอ้ยใจคนที่หวั่นไหวคือผู้มีอำนาจในที่อยากจะแช่แข็งสังคมไทยเอาไว้ที่หวาดกลัวกับความเปลี่ยนแปลงที่มันมาเร็วมากคนที่หวั่นไหวคือการเมืองแบบเดิมที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาหวั่นไหวครับคำวินิจฉัยศาลหรือนิติสงครามต่างๆเป็นภาพสะท้อนของความหวั่นไหวตรงนี้คนที่หวั่นไหวไม่ใช่เราเกิดความหวั่นไหวเพราะพื้นที่การเมืองแห่งความเปลี่ยนแปลงมันขยายตัวเร็วมากอย่างเหลือเชื่อถูกไหมครับจนพรรคก้าวไกลถูกมองว่าพวกเราเป็นภัยคุกคามต่ออดีตต่อการเมืองของอดีตนะครับแล้วก็พยายามจะใช้นิติสงครามหรือการปั่นว่าก้าวไกลเป็นปีศาจที่จะมาทำลายสังคมไทยที่สวยงามที่สงบสุขอันเนี้ยเพื่อที่จะปกป้องพื้นที่การเมืองแบบเก่าที่มันขดแคบลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเอาไว้นะครับดังนั้นเดินหน้าจากนี้ไป
ที่พูดมาทั้งหมดคือจับมือมัดกันที่แน่นเชื่อมั่นในความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนะครับทำพรรคของพวกเราให้เข้มแข็งพร้อมที่จะรับกับทุกสถานการณ์ทำงานทำความคิดอย่าทำงานทำความคิดให้คนคิดเหมือนเรามากขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างน้อยก็ลดช่องว่างทางความคิดลงให้พร้อมที่จะเปิดใจรับฟังนะครับพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ความปรารถนาดีของพวกเราต่อบ้านเมืองด้วยการทำงานให้เขาเห็นไม่ใช่ผลักให้คนนู้นคนนี้ที่คิดไม่เห็นเหมือนกับเราเป็นศัตรูและทำให้พวกเขาสุดขั้วไปอีกแบบมากขึ้นเรื่อยอันนี้ผมคิดว่าเป็นทิศทางหลังจากนี้และเปลี่ยนความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจพวกเราไม่เข้าใจการเมืองแบบก้าวไกลว่าพวกเราไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยไม่ใช่ภัยคุกคามต่ออดีตของที่หลายคนอาจจะหวงแหนและหวงใยแต่การเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละที่เราจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตของสังคมไทยให้ได้การเมืองแบบก้าวไกลพรรคก้าวไกลเราเป็นคนที่มีศักยภาพที่จะเชื่อมระหว่างอดีตกับอนาคตเรารู้จักอดีตเราเข้าใจนะปัจจุบันและเรามองเห็นอนาคตการเมืองแบบเราจะทำให้เกิดการสมานระหว่างสิ่งเก่ากับสิ่งใหม่เพื่อพาสังคมไทยเผชิญหน้ากับอนาคตที่หวั่นหวั่นครับอันนี้เป็นภารกิจที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับต้องช่วยกันตั้งสติให้มั่นเข้าใจสถานการณ์แล้วก็มองนะครับคนที่ไม่เข้าใจเรานะครับและหาวิธีที่จะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงและเข้าใจพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆที่เป็นสิ่งที่ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ของพวกเราสมาชิกพรรคเก้าไกลครับ